ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นที่วงกว้างคือทั้งตึกเลยทั้งตัวอาคารนี้เลยประมาณสักร้อยกว่าล็อกได้นะครับเมื่อวานขณะที่เข้ามาตรวจเนี่ยเนื่องจากว่ายังมีความร้อนสะสมนะครับอยู่บริเวณตามพื้นผิวปูนนะฮะก็จะมีแผ่นปูนในกระเทาะร่วงหล่นลงมานะครับเจ้าที่ก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยวันนี้รอให้ความร้อนเนี่ยคลายตัวก่อนจึงได้นำกำลังมาตรวจนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะนำท่านผู้กับกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุนะครับพร้อมเจ้าที่นะครับมาตรวจแล้วในวันนี้ท่านผู้การนะครับพิสูจน์หลักฐานกลางเนี่ยท่านก็ได้นำท่านผู้กับกลุ่มงานเคมีวิศวกรรมมาตรวจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับระบบสายไฟต่างๆนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่ในวันนี้นะครับหลังจากตรวจที่เกิดเหตุเสร็จแล้วก็จะคืนที่ให้กับทางพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อให้เจ้าของนะครับหรือทางพนักงานสอบสวนได้พิจารณาว่าจะให้ทางเจ้าของห้องเช่าต่างๆเนี่ยนะครับได้เข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินความเสียหายตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปให้การให้ความสวนว่ามีความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับส่วนสัตว์นะครับที่เราตรวจตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้นะครับก็พบว่าที่ยังรอดชีวิตอยู่ก็จะมีซุ้มปลากัดอยู่2ร็อกนะครับที่ยังมีสัตว์ปลากัดอยู่ในน้ําในบริเวณที่ไฟยังไม่ถึงนะครับก็ยังรอดชีวิตอยู่นะครับก็ให้ทางเจ้าที่ตำรวจช่วยกับเจ้าของก็ลำเลียงคนย้ายไปก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันหนึ่งเนี่ยเขาก็อดอาหารมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันพวกเศษปูนวัสดุของโครงอาคารเนี่ยอาจจะพุทธหรือร่วงหล่นมานะครับก็อาจจะทำให้เสียหายหรือเสียชีวิตนะฮะก็เลยคนย้ายไปก่อนครับส่วนอื่นเนี่ยก็ให้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับท่านผู้การพตก.นะครับท่านผู้กำกับเดินดูว่ายังมีสัตว์ที่จะรอดชีวิตอีกไหมนะครับก็ยังไม่พบนะครับพบแค่ปลากับนะครับก็คือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราทราบจุดที่น่าเชื่อว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงนะครับจากพยานที่เป็นเจ้าที่รปภ.ของทางสวนจตุจักรนะครับแล้วก็วันนี้ในการตรวจเกิดเหตุเบื้องต้นนะครับเราก็พบว่าในจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดต้นเพลิงเนี่ยมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พบเกี่ยวกับของศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะต่างๆนะครับเช่นกุมารทองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางเจ้าของร้านจะเคารพถือนะครับก็มีนะครับก็คงจะต้องมาตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะครับก็เร็วที่สุดนะครับนะครับก็ต้องให้เวลานะครับด้วยความรอบคอบนะครับซึ่งการสรุปสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะมีทั้งผู้กับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุจะดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องการตั้งสิ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใดนะครับส่วนท่านผู้กำกับกลุ่มงานเคมีฟิสิกส์เนี่ยท่านจะดูในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวของกลุ่มงานคงกลับไปคุยกันนะครับแล้วก็ผมได้เร่งรัดท่านผู้การแล้วนะครับคงจะออกผลการตรวจโดยเร็วและนำส่งพนักงานสอบสวนทราบต่อไปครับแล้ววันนี้อนุญาตให้ทางเฉพาะที่มีสัตว์ที่รอดชีวิตอยู่นะครับผลย้ายหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางเรากลับแล้วเนี่ยเราจะคืนสถานที่เกิดเหตุให้กับพนักงานสอบสวนก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนจะพิจารณานะครับ